วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้ที่ฉันจะพาไปดูนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการในการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจของประเทศนะคะโดยที่การคิดค้นเหล่านี้ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยของคนไทยเราเองนี่แหละค่ะหุ่นยนต์กู้ภัยพิบัตินี้ต้องยกให้เป็นพระเอกเลยค่ะมีการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ร่วมกับเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้สามารถช่วยในการกู้ภัยในที่ที่การสื่อสารถูกตัดขาดได้ทั้งในน้ำบนภูเขาหรือพื้นดินเพียงโยนลงไปจากเฮลิคอปเตอร์ในระยะห่างกันมากที่สุดถึง1กิโลเมตรจะกลายเป็นเครือข่ายการสื่อสารให้เราสามารถติดต่อกันได้หรือใช้บอกตำแหน่งรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะส่วนนี้คือสถานีภาคพื้นดินรับสัญญาณดาวเทียมอุตุนิยมวิทยาโนอาต้นทุนต่ำเพียงหลักหมื่นบาทเท่านั้นสามารถทดแทนอุปกรณ์นำเข้าราคาสูงกว่า10ล้านบาททำให้เราสามารถนำภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้วางแผนป้องกันภัยพิบัติและใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่างๆได้นอกจากนี้ยังมีผลงานการสร้างหูฟังทางการแพทย์แบบดิจิตอลเพื่อติดตามบันทึกเสียงสัญญาณหัวใจเพื่อช่วยให้แพทย์สามารถวิเคราะห์และรักษาโรคหัวใจได้อย่างแม่นยำขึ้นนวัตกรรมทางด้านพลังงานแห่งอนาคตเก็บเกี่ยวพลังงานจากแรงสั่นสะเทือนต่างๆรอบตัวมนุษย์เช่นพลังงานจากข้อต่อหัวเข่าจากรถเข็นช้อปปิ้งและพลังงานจากลมเป็นต้นค่ะประเทศไทยนั้นใช้เงินลงทุนในการวิจัยและพัฒนาไม่ถึง 20,000 ล้านบาทหรือว่าไม่ถึงร้อยละ 0.12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP นะคะซึ่งถือว่าน้อยมากค่ะประเทศอื่นๆเขาโดยทั่วไปแล้วก็จะใช้เงินในส่วนนี้ร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 2 ของ GDP เลยนะคะนอกจากนี้นักวิจัยในบ้านเราก็ยังคงมีน้อยอยู่ดังนั้นเมื่อเราพบเห็นงานวิจัยของคนไทยหรือว่าสถาบันการศึกษาไหนที่คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาตอบโจทย์การพัฒนาของประเทศแล้วก็ควรจะมีการส่งเสริมต่อยอดไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะคะน่าจะนำไปต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์เพื่อไม่ให้ความคิดเหล่านี้ต้องสูญเปล่าไปค่ะปัจจุบันเนี่ยนะคะอย่างสมมติเด็กคนนึงซื้อของเล่นมาใช่ไหมคะซื้อหุ่นยนต์มาตัวนึงละกันเอามาที่บ้านไม่ใช่ว่าแบบเล่นเฉยๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบมีความอยากรู้ว่าหุ่นยนต์ตัวเนี้ยมันประกอบไปด้วยอะไรทำยังไงเขามีความสามารถไหมที่จะทำมันนะคะแล้วก็ยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าโอ้โหข้อมูลข่าวสารมันเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะ Google อะไรเนี่ยก็จะได้ข้อมูลอะไรค่อนข้างเยอะนะคะแต่ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะเอามาใช้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับหลักความคิดที่เป็นลักษณะลอจิกนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าพูดถึงในระดับที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรายังเป็นยูเซอร์ก็คือซื้อเทคโนโลยีของคนอื่นเนี่ยมาใช้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วนะคะก็เริ่มมีการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเรียกว่าสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นไม่ต้องพึ่งต่างชาตินะคะประเทศที่น่ากลัวก็คือประเทศสิงคโปร์เพราะว่าเขาก็มีเทคโนโลยีเนี่ยที่นำสมัยค่อนข้างเยอะเนี่ยนะคะแต่ทางเราเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสู้เขาไม่ได้นะคะทางเราเนี่ยก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็คาดว่าเนี่ยนักวิจัยเนี่ยจะมีมากขึ้นนะคะนักคิดนักวิจัยที่อาจารย์พูดคำว่านักวิจัยเนี่ยไม่ใช่เด็กจบมากลายเป็นอาจารย์หมดเป็นนักวิจัยนะคะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยพอเด็กจบไปเนี่ยเข้าไปทำงานเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่เป็นยูเซอร์อย่างเดียวแล้วนะคะจะเป็นเหมือนนักคิดแล้วก็ทำการประดิษฐ์หรือว่าคิดสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อเสริมสร้างให้เศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นอาจารย์เชื่อว่านะคะในอนาคตอันใกล้นี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยจะมีการพัฒนาทางด้านวิศวกรรมเนี่ยอย่างรวดเร็วมากนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในวิศวกรที่สามารถแข่งขันมีโอกาสมีศักยภาพในการแข่งขันสูงค่ะตอนนี้เราจะหยุดนิ่งไม่ได้แล้วนะคะจะต้องมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วสมมุติว่าตอนนี้เราเดินอยู่ตอนนี้เราต้องนั่งเครื่องบินแล้วนะคะใช่ไหมคะถึงจะไปทันคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิจัยหรืออาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนไม่ใช่เป็นการสอนแบบเดิมๆอีกต่อไปแล้วนะคะจะทำให้เด็กเนี่ยเขามีความอยากขึ้นมาอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเกิดเด็กเนี่ยอยากแล้วนะคะเขาก็จะสามารถที่จะเหมือนกับไปหา
สิ่งที่มารู้สิ่งที่ทำที่เขาอยากจะทำไม่ใช่นั่งเรียนไปวันวันหนึ่งจบก็โอเคหางานใช่ไหมคะคือเขาจะมีความคิดที่อยากจะเป็นนักคิดนักวิจัยมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ว่าคิดว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีทำให้เป็นแรงผลักดันนะคะที่ทำให้คนในประเทศเนี่ยเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็เริ่มที่จะเห็นความสัมพันธ์ในการผลักดันแนวคิดให้มีการพัฒนานักวิจัยนักประดิษฐ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เนี่ยที่อาจารย์เห็นนะคะนอกจากจะต้องมีเนี่ยครบก็คือจะต้องมี hard skill ชัวร์ๆใช่ไหมคะก็คือต้องมีทักษะในสายวิชาชีพของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะให้ประกอบอาชีพได้1 นะคะ2ก็คือต้องมี soft skill นะคะก็คือสามารถที่จะเข้ากับคนได้เข้ากับคนได้หลายลักษณะด้วยถูกไหมคะพอเปิดเสรีอาเซียนแล้วปุ๊บเนี่ย อย่างบอกว่าปกติประเทศไทยเราเนี่ยก็มีความหลากหลายในวัฒนธรรมอยู่ในตัวค่อนข้างมากอยู่แล้วนะคะยิ่งเปิดอาเซียนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราน่าจะรับความหลากหลายเนี่ยได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะพอเปิดเข้ามายิ่งมีความหลากหลายเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่เข้ามาเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวในการที่จะเข้ากับผู้คนได้ง่ายเพราะฉะนั้นซอฟต์สกิลตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวิศวกรจะต้องมีฮาร์ดสกิลแล้วก็ซอฟต์สกิลประกอบกันอาจารย์คิดว่าจุดแข็งนะคะของวิศวกรไทยเนี่ยคือวิศวกรไทยเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยหรือว่าที่ได้สั่งสมมาในสายวิชาชีพเนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้ได้ดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างหรือคิดกิจกรรมใหม่ๆหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆเนี่ยได้นะคะแต่จุดด้อยจุดหนึ่งนะคะที่อาจจะเห็นเนี่ยก็คือเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะเรื่องของการสื่อสารอาจจะเป็นทางด้านภาษาแต่ทีนี้อาจารย์ไม่ได้พูดว่าวิศวกรไทยภาษาไม่ดีนะคะแต่หมายถึงว่าเรื่องของการสื่อสารถ้าเทียบกันเนี่ยใน10ประเทศเนี่ยไทยเนี่ยอาจจะด้อยกว่าคนอื่นเขานิดหน่อยนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะปรับแบบก้าวกระโดดให้ทันคนอื่นเขาได้ค่ะก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้นักวิจัยไทยแล้วก็สถาบันการศึกษาในประเทศไทยทุกคนในการคิดค้นวิจัยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็การพัฒนาประเทศนะคะวันนี้ Variety Today by สายสวรรค์เขียนยิ่งลาไปก่อนค่ะสามารถเข้าไปพูดคุยเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าแนะนำข้อมูลดีๆแนะนำนวัตกรรมฝีมือคนไทยได้ตามช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ